สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเสียงสั่นโดนสั่งระงับสิทธิเราชนะทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและต่างเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากหลังมีสาวรายหนึ่งได้โพสต์โดนระงับสิทธิเราชนะเพราะขึ้นสแกนหลายพื้นที่เนื่องจากเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ให้ลูกค้าที่ซื้อทางออนไลน์สแกนผ่านเพื่อเข้าระบบเธอยืนยันว่าไม่ได้รับแลกเงินแต่อย่างใดซึ่งล่าสุดรอหมายศาลอย่างเดียวตอนนี้โดยเธอได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่า#ขอเตือนแม่ค้าออนไลน์ทุกคน#หยุดได้หยุด#ยกเลิกโครงการเราชนะร้านเราโดนระงับเพราะสแกนออนไลน์ขึ้นหลายพื้นที่ตอนเราสมัครพนักงานก็ไม่เห็นบอกว่าผิดซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอนนี้รอหมายศาลอย่างเดียวแถมเงินก็ไม่ได้อีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ